จ้าสาวถีบจักรให้นางเอกคนนี้ในวันแต่งงานค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับคู่ของชอนจินดาโชตพระเอกหนุ่มสุดหล่อนางเอกคนนี้ที่จูงมือเพชรพิพัชราแก้วจินดาดีไซเนอร์คนเก่งเข้าพิธีมั่นอย่างเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นมีครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานแห่งรักหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ควงกันทำบุญณพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติวัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่แบบเรียบง่ายด้วยความเป็นสิริมงคลไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้ได้เลิกดีเป็นคิวของพิธีกรสวมแหวนมั่นซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นที่กรุงเทพในงานมั่นเพชรพิพัชราดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของแบรนด์พิพัชราสวมชุดเจ้าสาวปาดไหล่สีขาวปักลายดอกไม้ที่ชุดส่วนที่ปลายกระโปรงมาพร้อมกับลายละเอียดเล็กๆแต่แฝงไปด้วยความหมายคือปักคำว่าพิพาจินดาซึ่งเป็นชื่อของทั้งคู่นั่นเองค่ะส่วนเครื่องประดับเจ้าสาวสวมสร้อยคอเพชรประดับอัญมณีสีมรกตพร้อมสวมต่างหูเพชรเข้าเซตกันหน้าผมคือแต่งโทนสีน้ำตาลพีชสวยเรียบหรูมากค่ะสำหรับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของเพชรพิชรภาแก้วจินดาก็มาในลุคไหนก็รอดค่ะรอติดตามกันสวมแหวนทำพิธีมั่นกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่ของเพลงดังชอนจินดาโชตและแฟนสาวคนสวยเมื่อวันที่20สิงหาคม66ที่ผ่านมาโดยมีเหล่าคนดังวงการบันเทิงและบรรดาคนสนิทร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือซุปตาสาวแอนทองประสมที่มางานนี้ในชุดเรสสีเหลืองอารามตาพร้อมบอกความน่ารักของเจ้าสาวค่ะ